สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องกำเนิดประชาธิปไตยของเอเธนส์นะครับผมอยากจะขอเริ่มต้นเรื่องด้วยคำถามว่าเคยสงสัยกันไหมครับว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีที่มายังไงมันเริ่มต้นมายังไงนะครับผมเชื่อว่าเกือบทุกคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันมาก่อนว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยที่นครรัฐเอเธนส์เมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมอยู่ๆชาวเอเธนส์ยุคนั้นเนี่ยเขาถึงหันมาใช้การปกครองที่แปลกและก็แตกต่างไปจากนครรัฐอื่นๆเช่นนี้การปกครองในโลกโบราณนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการปกครองด้วยระบอบกษัตริย์หรือไม่ก็ปกครองด้วยคนส่วนน้อยคือคนที่มีอำนาจส่วนหนึ่งเนี่ยปกครองคนส่วนใหญ่แล้วอะไรนะครับที่ทำให้ชาวเอเธนส์เนี่ยจึงมาปกครองตัวเองเนี่ยด้วยระบอบประชาธิปไตยใครเป็นคนต้นคิดขึ้นมาว่าประชาชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะปกครองตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพากษัตริย์และทั้งหมดนี้นะครับคือสิ่งที่เราจะไปหาคำตอบกันในซีรีส์นี้นะครับซีรีส์กำเนิดประชาธิปไตยของเอเธนส์นะครับสำหรับการเดินทางที่จะเล่าประวัติศาสตร์ในซีรีส์นี้นะครับผมจะเล่าผ่านเรื่องราวของบุคคลในหลายคนนะครับที่มีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาคนหลายคนที่ผมจะพูดถึงนี้นะครับบางคนจะเป็นคนวางกฎหมายนะครับบางคนจะเป็นรัฐบุรุษบางคนเป็นทรราชนะครับเป็นเผด็จการการสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้นะครับต่างก็มีส่วนร่วมกันนะค่อยๆผลักดันให้เกิดการปกครองแบบใหม่ขึ้นมาเป็นการปกครองแบบที่โลกเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นการปกครองที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยแบบเอเธนส์นะครับสำหรับในเอพิโซดแรกนี้นะครับคนที่เราจะพูดถึงคนแรกเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีชื่อว่าโซลอนครับยุคสมัยที่เรากำลังจะคุยกันถึงนี้นะครับเป็นยุคสมัยก่อนที่จะมีนักปราชญ์ดังๆที่เราคุ้นชื่อกันเนี่ยเกิดขึ้นในโลกนะครับคือเป็นยุคที่โซเครตสอริสโตเติลเพลโตเนี่ยยังไม่มีเป็นยุคสมัยก่อนอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นยุคก่อนที่เปอร์เซียนะครับจะบุกมาที่กรีกแล้วก็มาทำสงครามกันครั้งใหญ่นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้จักกันในชื่อว่าสงครามเกรโคเปอร์เซียนวอร์ซึ่งเรื่องนี้นะครับผมเคยทำคลิปวิดีโอเล่าไว้แล้วถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถกลับไปหาดูกันได้นะครับคำว่ากรีกในตอนนั้นนะครับมันเป็นนครรัฐต่างๆนะครับยังไม่เป็นประเทศกรีซแบบที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้แต่เป็นนครรัฐขนาดเล็กใหญ่นับร้อยๆแห่งนะครับที่ใช้ภาษาเดียวกันนะครับคือมีวัฒนธรรมร่วมกันนับถือเทพเจ้าองค์เดียวกันแต่ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนกลุ่มเดียวกันหรือคนชาติเดียวกันทีนี้ในแง่ของการปกครองนะครับนครรัฐกรีกต่างๆรวมไปถึงเอเธนส์เนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันก็คือในช่วงแรกๆเนี่ยจะเริ่มการปกครองแบบกษัตริย์นะครับทีนี้ในเวลาต่อมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะความที่กษัตริย์เนี่ยไม่สามารถที่จะดึงอำนาจหรือรวบอำนาจไว้ที่ตัวคนเดียวได้ก็เลยทำให้อำนาจเนี่ยค่อยๆถูกแบ่งไปให้คนอื่นนะครับจนกลายเป็นการปกครองแบบที่เรียกว่าเป็นอภิสิทธิชนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า aristocratเป็นการปกครองแบบที่เรียกว่าโอลิการคีนะครับทีนี้นครรัฐเอเธนส์ในช่วงเวลานั้นนะครับมีตระกูลใหญ่ๆที่ผลัดกันหรือว่าแย่งอำนาจกันมาเป็นผู้ปกครองเนี่ยอยู่ประมาณ60ตระกูลด้วยกัน60ตระกูลนี้นะครับก็จะเป็นอริสโตแครตของเอเธนส์ที่ขึ้นมาปกครองส่วนประชาชนคนอื่นๆนะครับที่เหลือเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีส่วนร่วมในการปกครองเลยพูดง่ายๆก็คือว่าคนส่วนใหญ่นะครับต้องทำตามกฎที่60ตระกูลเนี่ยตั้งเอาไว้และแน่นอนว่าชนชั้นปกครองนี้นะครับไม่ว่าจะออกกฎอะไรมาก็ตามกฎเกือบทั้งหมดที่เขาออกมาเนี่ยจะเป็นกฎเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองนะครับเอื้อผลประโยชน์ให้กับครอบครัวของตัวเองให้ตระกูลของตัวเองแล้วนโยบายหรือกฎทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกฎที่เอื้อประโยชน์ให้กับชนชั้นปกครองเป็นหลักสุดท้ายนะครับการปกครองแบบนี้นะครับจึงมักจะนำไปสู่ความแตกต่างระหว่างชนชั้นเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆชนชั้นปกครองเนี่ยมีแนวโน้มจะร่ำรวยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็มักจะจนลงเรื่อยๆยิ่งในเวลาต่อมานะครับเมื่อนครรัฐกรีกต่างๆนะครับมีการนำเงินเหรียญนำมาใช้แทนการซื้อขายที่แบบลักษณะแลกเปลี่ยนสินของกันแบบเดิมๆทำให้การซื้อขายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นแต่ว่าการซื้อง่ายขายคล่องแบบนี้นะครับมันก็มีผลเสียเพราะทำให้คนเนี่ยยากจนลงได้เร็วขึ้นไปอีกโดยเฉพาะคนที่ไปกู้ยืมเงินมานะครับไปยืมเงินมาลงทุนนะครับยืมเงินมาซื้อสินของแล้วขาดทุนเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะยากจนลงเรื่อยๆและยากจนเร็วคนที่ยากจนเหล่านี้นะครับจำนวนมากเนี่ยก็ต้องใช้หนี้ด้วยการขายลูกขายเมียหรือว่าขายตัวเองเนี่ยไปเป็นทาสเพื่อจะใช้หนี้ปรากฏการณ์ที่คนรวยเนี่ยยิ่งรวยขึ้นนะครับคนจนก็ยิ่งจนลงเนี่ยจนต้องขายตัวเป็นทาสเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ทั่วไปในนครรัฐกรีกต่างๆนะครับไม่เฉพาะแต่ในเอเธนส์เท่านั้นและสุดท้ายนะครับปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมเนี่ยก็มากไปจนถึงจุดที่สังคมเนี่ยไม่สามารถทนต่อไปได้นะครับคือสังคมเนี่ยปริ่มๆจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในหลายๆแห่งแต่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับเกิดขึ้นในช่วงที่สังคมกำลังมีภาวะวิกฤตชนีนะครับก็มีบางคนเนี่ยมองเห็นวิกฤตเหล่านี้เป็นโอกาสแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากวิกฤตเหล่านี้คนเหล่านี้นะครับเป็นชนชั้นอริสโตแครตที่มองออกว่าถ้าเขาออกมาปลุกเร้าแล้วก็นำมวลชนเนี่ยเขาจะสามารถล้มชนชั้นปกครองเดิมเนี่ยที่มีหลายๆตระกูลเนี่ยลงไ
และตัวเขาเนี่ยสามารถขึ้นมามีอำนาจนะครับปกครองอยู่เพียงคนเดียวในลักษณะที่เรียกว่าเป็นไทแรนท์คำว่าไทแรนท์คำนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเราแปลว่าทรราชทีนี้เมื่อพูดถึงคำว่าทรราชเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงภาพของผู้นำเผด็จการนะครับที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็กดขี่ประชาชนอย่างโหดร้ายแต่ไทแรนท์ในยุคสมัยกรีกโบราณนะครับจะมีความหมายที่ต่างไปคือจะเป็นลักษณะแค่เป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองเท่านั้นนะครับไม่ได้มีความหมายทางลบเสมอไปคืออย่างนี้ครับไทแรนท์นะครับหรือว่าในภาษากรีกว่าทูรานอสนะครับจะหมายถึงคนเนี่ยที่เข้มแข็งนะครับคนที่แข็งแรงกว่าคนอื่นแล้วก็อาศัยความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงนั้นนะครับโค่นล้มคู่แข่งทางการเมืองแล้วขึ้นมามีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้มีความหมายในแง่ว่าจะต้องกดขี่ประชาชนการปกครองแบบไทแรนท์เนี่ยจริงๆชาวกรีกไม่ได้เริ่มต้นขึ้นเองนะครับคือหมายถึงว่าไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่ว่าเห็นการปกครองเนี่ยเกิดขึ้นในดินแดนอื่นก่อนคือเห็นว่ามีที่เอเชียไมเนอร์เนี่ยมีการปกครองแบบนี้อยู่ก็เลยมีคนนำไอเดียเนี่ยมาใช้กับที่กรีกบ้างแล้วก็อย่างที่เล่าไปก่อนหน้านะครับว่าคือตอนนั้นเนี่ยปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วไปหมดในหลายนครรัฐนะครับไม่ได้มีแต่แค่เอเธนส์เท่านั้นทีนี้พอมีนครรัฐหนึ่งนะครับมีคนเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วเป็นไทแรนท์เนี่ยก็นครรัฐอื่นเนี่ยก็จะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับก็มีคนเนี่ยเอาบ้างนะครับก็เลยมีการเกิดไทแรนท์เนี่ยขึ้นตามนครรัฐต่างๆเนี่ยหลายนครรัฐจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราจึงนิยมเรียกช่วงนี้ว่าเป็น Age of Tyrants นะครับหรือว่าเป็นยุคของทรราชก็คือมีทรราชเนี่ยลุกขึ้นมาปกครองนครรัฐต่างๆเนี่ยมากมายในดินแดนของกรีกแล้วไทแรนท์ที่เกิดขึ้นในนครรัฐต่างๆนะครับก็ยังมีเน็ตเวิร์กนะครับของไทแรนท์ด้วยกันเองด้วยก็คือว่ามีการติดต่อกันช่วยเหลือกันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นไทแรนท์เนี่ยได้นานๆไม่โดนโค่นล้มลงไปตัวไทแรนท์นะครับเหล่านี้เนี่ยก็จะรู้ดีว่าพลังของมวลชนเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับจึงพยายามเอาใจมวลชนด้วยการพัฒนาเมืองนะครับพัฒนาสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานนะครับเช่นสร้างบ่อน้ำสร้างถนนสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านเมืองนโยบายต่างๆนะครับก็เลยเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขนะครับซึ่งนโยบายแบบที่ทำเพื่อมวลชนเหล่านี้มันจะต่างไปจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วเกิดขึ้นก่อนหน้าซึ่งนโยบายเกิดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นปกครองหรือว่าชนชั้นอริสโตแครตเท่านั้นสำหรับในเอพิโซดนี้ผมจะขอหยุดพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถือว่าเป็นเอพิโซดอินโทรดักชันนะฮะคือเปิดซีรีส์ในเอพิโซดหน้านะครับเราจะมาคุยกันต่อว่าโซลอนคนนี้นะครับมาทำอะไรให้กับเอเธนส์เขาปฏิรูปอะไรบ้างและการปฏิรูปของเขาเนี่ยสุดท้ายจะนำไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยได้อย่างไรสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับยังไงก็ช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับพอผมเริ่มซีรีส์นะครับหรือว่าอัพโหลดคลิปใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดกันครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ